ู่ที่ไหนคะลูกที่ค่ะเจ้าสำราญนะคะแวะดูชมวิวนิดหน่อยแต่เอากัดเล่นเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่หาดชะอำต่อนะครับพอดีขับรถผ่านมาตรงจุดนี้แล้วมันสวยมากแล้วมันเหมือนเป็นแบบส่วนตัวมากๆนะครับแล้วสามารถเอารถลงมาตรงทะเลได้ด้วยนะเหมือนเป็นเกาะส่วนตัวเลยฮะเอาเต็นท์มากางได้เนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูทางโน้นไม่รู้ว่ามีอะไรหอยเยอะแยะเลยลูกฟ้าไม่เปิดครับฟ้าไม่เปิดในช่วงมรสุมครับฝั่งนี้ก็สวยอ่ะแต่ผมว่าเห็นแต่สีเข้มๆนะคิดว่าน่าจะเป็นฝนตรงนี้มันเจ๋งมากคือแบบรถเข้ามาได้นั่งเล่นนั่งติ๊กติ๊กได้เลยสบายสบายครับรุ่นสวัสดิ์ครับวันนี้ก็เช้าวันใหม่นะครับเมื่อคืนเราได้นอนกันที่บ้านการุณ23นะครับก็ได้นอนกันบนทะเลนะฮะห้องนอนมันมีหลายห้องแต่ว่ามันเป็นห้องเล็กมันถ่ายวิดีโอไม่ได้มันแคบว่างั้นเถอะวันนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะครับเวลาอยู่ที่ประมาณ10โมงนะฮะก็กำลังเต็มตัวเสร็จหวยไหมลูกหนาวหนาวหนาวตอนนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะชื้นนะครับมันฝนมันตกด้วยหน่อยๆก็เลยถ่ายวิวไม่ได้ก็เก็บบรรยากาศนี่มาดูนิดหน่อยแล้วก็หาที่พักที่มันใกล้ทะเลที่สุดก็เลยนอนบนทะเลเลยนะถ้าดูจาก GPS นะครับก็ที่พักอันนี้มันจะนอนอยู่บนทะเลเลยนะครับแล้วก็จะเป็นคลื่นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นมินิบาร์อยู่ข้างหลังนะครับเป็นบาร์เครื่องดื่มนะฮะบาร์อาหารไม่ได้เล่นน้ำอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือบรรยากาศข้างนะครับข้างถ้ามองไปก็จะอยู่ติดกับสะพานปลานะฮะการโดยรอบครับมองตาปิดๆครับไม่สามารถเล่นน้ำได้นะเอามาช่วงหน้าพายุหน้าฝนนะครับหน้ามรสุมนะครับเรือเล็กคนก็ออกจากฝั่งนู่นจอดเรียงกันเต็มเลยนะแต่จริงเราก็ไม่ได้ตั้งใจมานะครับเพราะว่าเรามาทำภารกิจนะครับเพราะว่าต้องมารับคุณปู่ของน้องออกัสนะครับก็เลยไหนๆก็ลงมาแล้วก็เลยแวะที่ทะเลหน่อยขับรถเลยมาอีกนิดนึงนะเพราะเราอยู่ภาคเหนือเนาะเราไม่ค่อยได้เห็นทะเลนะครับก็ขับรถเล่นมาดูทะเลนะครับก็โอเคครับถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศแต่มันยังไม่พีคยังไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ตอนนี้โอ้โหขึ้นแรงมากนะดูนชิวอ่ะเหมาะสำหรับการนั่งชิวนั่งดื่มนั่งดิ้งนั่งจิบกาแฟมากกว่านะฮะThank you.
ใต้ดินก๋วยเตี๋ยวเรือเข้าวังอยู่ถนนเส้นอะไรไม่รู้สักอย่างอะไรประมาณนี้นะฮะดูตาม GPS ก็ได้เข้ามาในซอยสวยงามLove when we take our time